สลามานุรฮีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเนื่องจากช่วงของวันอีดเนี่ยท่านนบีได้ทำแบบนี้นะครับให้นำสตรีออกไปร่วมละหมาดอีดอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับกับบรรดาซอฮาบะห์แนะนำซอฮาบะห์และก็แนะนำกับเราครับว่าจากท่านหญิงอุมมุอะดียะห์ครับรอฮูอันครับรอฮูอันฮาครับซึ่งเป็นซอฮาบียะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เรานำบรรดาสตรีออกไปในวันอีดฟิตรีและอีดอัฎฮาครับคือ2อีดทั้งอีดหลังอีดรอมฎอนแล้วก็อีดอัฎฮาซึ่งเราเรียกว่าอีดกุรบานนะครับ2อีดนี้ท่านนบีให้ความสำคัญครับว่าไม่ว่าจะเป็นสาวๆผู้ที่มีรอบเดือนหรือผู้ที่มีใบหน้างดงามก็ตามบรรดาผู้ที่มีรอบเดือนนั้นก็ให้เขาออกไปให้พวกเธอออกไปแยกต่างหากจากคือไม่ต้องไปละหมาดครับเทละหมาดที่มุซอลลานะครับให้คอยเป็นสักขีพยานต่อความดีงามและคำกล่าวของบรรดามุสลิมนะครับฉันได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกเราบางคนไม่มีเสื้อคลุมใส่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกอย่างไรครับพวกเธอเป็นพี่น้องกันก็จงให้ยืมเสื้อคลุมกันหล่อนผู้นั้นนี่คือความเสมอภาคครับอิสลามได้ให้ความสำคัญครับการละหมาดอีกก็ละหมาดที่มุซอลลาละหมาดที่สามารถที่จะจัดเป็นที่ละหมาดได้นะครับนี่คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับในขณะเดียวกันครับท่านนบีก็ยังให้ความสำคัญกับบรรดาสตรีเมื่อขณะที่ถึงแม้บรรดาสตรีอาจจะมีรอบเดือนนะครับหรือขณะที่เธอไม่สามารถที่จะละหมาดได้ก็สนับสนุนให้พวกเธอเหล่านั้นออกไปยังมุซอลลาสถานที่ที่มีการจัดให้มีการละหมาดอีดนะครับและถ้าหากว่าเราเห็นพี่น้องของเราเพื่อนของเรานะครับดูแล้วว่าเขาอาจจะไม่มีเสื้อผ้าที่สวยงามเหมือนดังเราพระองค์ที่รักของเราครับก็สนับสนุนนะครับให้มีการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอาจจะเป็นการซื้อให้หรืออะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีให้ความสำคัญมากครับกับเรื่องราวของศาสนาและก็เรื่องราวของวันอีดนั้นครับเพื่อที่จะให้บรรดาหญิงที่ศรัทธานะครับได้มีโอกาสได้เป็นสักขีพยานณวันนั้นได้มีโอกาสได้มาฟังกุตุบะห์บ้างนะครับได้มีโอกาสได้เรียนรู้อิสลามณวันนั้นครับนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราฉะนั้นวันนี้ครับเราออกอีดด้วยกับความรู้สึกสบายใจเราจะไม่ลืมที่จะให้พี่น้องของเราโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมพี่สาวของเราน้องสาวของเราภรรยาของเราหรือคนสมาชิกในครอบครัวของเราได้มีโอกาสเป็นสักขีพยานณวันอีดฟิตรีในปีนี้ด้วยนะครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ